เก็บเงินได้ค่ะนอกจากไข่ยี่สิบไข่ค่ะ30ตั้ง60บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่ตัว5ตัวใช่ไหม5ตัวค่ะ30 40บาทจ้ะอาหารเช้าวันนี้ค่ะอิชแนลสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านไปทานอาหารเช้ากันก่อนไปทำงานนะคะตื่นขึ้นมาวันนี้อากาศดีมากเนื่องจากเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะวันนี้หมอกลงตั้งแต่เช้าเลยวันนี้อยากทานอาหารเช้าประเภทโจ๊กประเภทชาร้อนประเภทปลาท่องโกนะคะแล้วก็มีร้านแนะนำมาจากเพื่อนซึ่งเป็นร้านริมทางค่ะแต่ว่ารสชาติอาหารนี้เพื่อนบอกว่าโอเคเลยและที่สำคัญ40บาทอิ่มมากวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันค่ะว่า40บาทเราจะได้อะไรบ้างนะคะเมนูแรกเลยค่ะโจ๊กใส่ไข่ใส่ผักใส่ขิงเยอะๆนะคะแล้วก็สั่งปลาท่องโกมา5ตัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชาร้อนใส่นมแต่ยังไม่มาเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและนี่คือบรรยากาศนะคะของร้านนะคะเช้าๆก็จะมีคนพลุกพล่านนิดนึงแต่ว่าก็จะไม่ถึงขั้นกับแออัดนะคะก็โต๊ะหนึ่งจะนั่ง2คน3คนแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มโต๊ะนะคะก็ทุกคนก็ระวังเรื่องโควิดกันนะคะเราก็จะเปิดปากกันเฉพาะตอนที่จะทานอาหารเท่านั้นค่ะมาค่ะมาปรุงกันเลยนะคะเป็นคนที่ทานอาหารเนี่ยก็คือจะยึดรสเปรี้ยวกับรสเค็มเป็นหลักนะคะแม้กระทั่งทานโจ๊กก็จะปรุงนะคะอันดับแรกเราก็ฉีกปลาท่องโกใส่3ตัวสั่งมา5เหลืออีก2ตัวเดี๋ยวเราไว้กินกับชาร้อนค่ะเติมซีอิ๊วขาวเติมน้ำส้มไปขอบเปรี้ยวจัดนิดนึงเป็นน้ำส้มดองนะคะเหมือนเดิม3 4 5 5ช้อนพอค่ะรับพริกไทยเยอะๆจะได้แบบโล่งคอโล่งจมูกนะคะดีต่อสุขภาพค่ะชิมนิดนึงมีเลือดน้ำใหม่คนค่ะเราก็คนมันเข้ากันนิดนึงเป็นไงคะน่าทานไหมเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะบอกเลยว่ารสชาติอาหารโอเคมากเลยค่ะแล้วก็ถ้วยเริ่มเลยค่ะไม่แพงราคา20บาทถือว่าโอเคมากเลยใส่ไข่20บาทนะคะรสชาตินี่ผ่านเลยค่ะก็เหมือนกับร้านอาหารที่ขายแพงๆบางร้านนะคะโจ๊ก1ชามไข่1ใบราคา40บาท35บาท40บาทนะคะแล้วก็หมูค่ะเขาก็ไม่ได้ขี้เหนียวเลยนะคะมีไส้มีหมูบัดช่อครบนะคะปลาท่องโกก็ทอดร้อนๆเลยค่ะมีโรยงาขาวมาด้วยนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะผ่านเลยชาร้อนมาแล้วค่ะตอนนี้ใจจดใจจ่อมากเลยนะคะเพราะว่าอยากทานชาร้อนกับปลาท่องโกที่สุดนะคะก็รีบรีบรีบปั่นสปีดเลยมาค่ะมาทานชาร้อนด้วยกันมีใครทานเหมือนเจ้าของช่องอิชแนลไหมคะคือจะคนที่แบบว่าฉีกปลาท่องโกแล้วก็ยัดเยอะๆลงไปในแก้วเลยนะคะให้มันชุ่มฉ่ำเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็กินยิ่งถ้าเกิดว่าชาร้อนซึมเข้าไปในปลาท่องโกแบบว่าชุ่มฉ่ำเลยก็จะอร่อยมากนะคะมาค่ะทุกคนมาทานกันค่ะกระปิดนิดนึงอร่อยค่ะคุ้มราคามากเลยแล้วก็ประทับใจคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีเบิ้ลค่ะมาดูราคากันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะเก็บเงินได้ค่ะนอกจากไข่ยี่สิบไข่ค่ะ30ตั้ง60บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่ตัว5ตัวใช่ไหม5ตัวค่ะ30 40บาทจ้ะค่ะได้ครับ
เป็นไงคะฟังราคาแล้วไม่ผิดค่ะถูกต้องค่ะโจ๊ก1ชามใส่ไข่ราคา20บาทชาร้อน1แก้วราคา10บาทปลาท่องโก5ตัวตัวละ2บาทเท่ากับ10บาทรวมมื้อนี้40บาทค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์โปรดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ